ราแยกเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มที่1คือแคนดี้ค่ะนี่ค่ะและกลุ่มที่2กลุ่มคัทนะคะเราไปดูกันเลยค่ะว่าพวกเขาออกแบบยังไงกันบ้างค่ะและกำลังทำอะไรอยู่ไปเลยชุดที่พวกเขาออกแบบกันนะคะโดยคุณครูจะให้ อุปกรณ์4อย่างนะคะพวกเขาเลือกกันมาเรียบร้อยแล้วค่ะอุปกรณ์ที่พวกเราใช้นะคะจะที่พวกเราเลือกมาจะเป็นปากกาเมจิกแล้วก็กาวครับกาวแล้วก็เชือกแล้วก็กรรไกรครับแล้วก็เทปใสของพวกเราเลือกมาทั้งหมด4อย่างครับแล้วก็อันนี้ครูให้กลุ่มละ4แท่งครับตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ตอนนี้กำลังทำส่วนประกอบของชุดนางเงือกก็คือเสื้อของนางเงือกครับค่ะงั้นไปดูกลุ่มต่อไปกันเลยค่ะกลุ่มนี้กำลังทำอะไรกันอยู่คะอุปกรณ์ที่คุณครูให้เลือก4อย่างมีอะไรบ้างคะมีเทปใสกรรไกรและกาวสองหน้าและสีค่ะประการที่สี่ทำอันนี้ทำอะไรอันนี้กำลังทำฉากนั้นเลยค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อนะคะเราจะมาสัมภาษณ์ความรู้สึกของพรีเซนเตอร์แต่ละกลุ่มนะคะไปดูกลุ่มแรกกันเลยค่ะรู้สึกยังไงมั่งคะที่ได้เป็นพรีเซนเตอร์ของกลุ่มคะตื่นเต้นค่ะนี่กำลังทำชุดอะไรเหรอคะเนี่ยกำลังทำใครเป็นคนคิดออกแบบแขนซ้ายค่ะสิริณภาค่ะอ๋อค่ะไปดูอีกกลุ่มกันเลยนะคะสวัสดีค่ะรู้สึกยังไงมั่งคะที่ได้เป็นพรีเซนเตอร์ของกลุ่มอันนี้กำลังทำชุดอะไรเหรอคะเราทำชุดนางเงือกนะครับเพื่อนอีกกลุ่มนึงก็กำลังประดิษฐ์เสื้อนะคะส่วนกลุ่มเราครับเราก็ประดิษฐ์หางนางเงือกแล้วก็ประดิษฐ์ให้มันแปลให้มันทันยุค40นะครับแล้วก็ประดิษฐ์อ๋อค่ะสวัสดีค่ะและนี่ก็คือผลงานของกลุ่มแคนดี้นะคะเราก็ไปสัมภาษณ์กันเลยค่ะใช้อุปกรณ์อะไรบ้างคะในการทำอุปกรณ์ที่เราใช้นะคะจะมีหนังสือพิมพ์เลยนะคะที่ขาดไม่ได้ค่ะแล้วก็กระดาษนี่นะคะคือกระดาษอะไรสักอย่างนี่แหละค่ะแล้วก็เราจะใช้เป็นเชือกแล้วก็กาวครับกาวแล้วก็จะมีเทปใสเราจะมายึดติดเพื่อไม่ให้มันแล้วก็จะเป็นสีเมจิกนะครับเราเอามาวาดลวดลายต่างๆครับแล้วมีแนวทางยังไงคะในการทำแนวทางของพวกเรานะคะคือพวกเราจะเป็นตัวละครในวรรณคดีให้แบบทันยุคแต่ละยุคแต่ละสมัยนะคะที่เราคือสิ่งประดิษฐ์นะคะมันจะใช้เพชรหรือว่าพลอยอะไรยังไงไม่ได้นะคะเราเพื่อให้ชุดดูมีคุณค่ามากขึ้นนะคะเราจะใช้เชือกนะคะเราจะเอามาตัดๆแล้วเราก็ติดข้างหลังครับเพื่อให้มันทันยุคถ้าแบบมันเป็นไม่ได้สิ่งประดิษฐ์มันก็จะเป็นสิ่งที่มันมีคุณค่ามหาศาลครับแต่ว่าเราก็มาประดิษฐ์ให้มันดูเหมือนมีคุณค่าแล้วก็ดูสง่างามครับแล้วรู้สึกยังไงคะที่ได้ทำเกี่ยวกับสเต็มสายในวันนี้ค่ะรู้สึกประทับใจมากครับแล้วก็เราจะได้ทำงานแบบเป็นส่วนรวมช่วยกันหาแนวคิดหาแนวทางในการทำงานต่างๆนะครับแล้วก็ความสามัคคีความแบ่งงานการแบ่งงานอะไรต่างๆครับนี่นะคะเรามาพบกับผลงานของกลุ่มที่2นะคะชื่อกลุ่มว่ากลุ่มคัทนะคะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์กลุ่มคัทกันเลยครับได้ใช้อุปกรณ์อะไรบ้างครับทำเป็นเกาะผมแล้วก็กระดาษบูทค่ะทำเป็นคลีปค่ะแล้วก็มีเทปใสค่ะเอามาให้มันติดกันค่ะเอามาติด
กระดาษหนังสือพิมพ์ให้ติดกับกระดาษที่มือค่ะแล้วก็ทำเป็นมงกุฎด้วยค่ะแล้วมีแนวทางยังไงที่มาทำชุดนี้นะคะก็ค้นหาจากอินเทอร์เน็ตค่ะแล้วก็ปรึกษากับเพื่อนในกลุ่มค่ะครับแล้วรู้สึกประทับใจหรือว่ารู้สึกความคิดของเรานะครับในการมาทำจัดกิจกรรมในครั้งนี้ครับรู้สึกยังไงว่าประทับใจเรื่องไหนก็ไม่ขัดข้องค่ะรู้สึกประทับใจค่ะที่ทำออกมาได้ตามที่หวังไว้เพื่อนๆร่วมงานสามัคคีกันก็สามัคคีนี่นะคะก็คือคำตอบของเพื่อนกลุ่มคลาสของเรานะคะเราขอที่ต่อไปเดี๋ยวเราจะให้พรีเซนเตอร์ของเรานะคะเดินโชว์ครับกับผมเด็กชายสุภาพดีผู้หญิงนะคะขอสัมภาษณ์กลุ่มคลาสเทมเท่านี้ค่ะขอบคุณพวกเรานะคะขอตอบคำถามหรือว่าความรู้สึกความประทับใจแทนเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ทำกิจกรรมในวันนี้ครับผมนะคะส่วนตัวผมก็รู้สึกว่าเพื่อนๆมีการทำงานร่วมเป็นทีมนะคะแต่จะมีบางส่วนที่แบบเล่นกันหรือว่าไม่ช่วยกันทำงานแต่ว่าก็บอกให้เขาช่วยกันทำงานแล้วก็ทำงานให้ฝึกการทำงานเป็นกลุ่มครับเดี๋ยวเราแต่ไม่รู้ว่าเพื่อนอีก2คนครับจะรู้สึกยังไงเดี๋ยวเราไปถามคุณก่อนค่ะส่วนฉันนะคะรู้สึกว่าการทำงานในครั้งนี้นะคะฝึกให้เป็นคนมีวินัยค่ะมีความรับผิดชอบค่ะมีความสามัคคีค่ะแต่เพื่อนก็ไม่ค่อยร่วมมือเท่าไหร่ค่ะส่วนมากก็จะเล่นกันค่ะไปดูส่วนฉันนะคะก็รู้สึกเพื่อนทำร่วมกันค่ะบางคนก็เล่นกันนะคะพวกเรานะคะขอจบรายการ STEM Boy Variety EP 2เท่านี้นะคะพวกเราทั้ง3คนผมเด็กชายสุภินทร์ศรีภูมิเหล็กดิฉันเด็กหญิงจิรัญญาจันทร์สมและดิฉันเด็กหญิงณัฐมนต์ทั้งมงคลขอจบรายการเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ